จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีบวงสรวงในการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2563ณบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและบริเวณฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีบวงสรวงจุดธูปถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณมณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและเป็นประธานจุดธูปถวายสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์และพระบรมสารีริกธาตุบริเวณฝั่งพระสมุทรเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2563ระหว่างวันที่7ถึง18ตุลาคม2563รวม12วัน12คืนโดยมีพลเอกอาจศึกสุวรรณธาดาพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีอ่านองค์การบวงสรวงพร้อมด้วยนางนงรัตน์คงเกษมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการนางศิวพรชัวสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนายชัยพจน์จรูญพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายสัญญาจิลาอ่อนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการนายณัชวรรณอลภาสเตชเสนนายอำเภอเมืองสมุทรปราการนายภูธนะชมภูมิ่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการนายวิสิทธิ์ภูทัตโตประชามพันธ์จังหวัดสมุทรปราการพันเอกประเทืองแก้วถุยรองผอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการสมาชิกสภาอบจ.สมุทรปราการสมาชิกเทศบาลนครสมุทรปราการฝ่ายปกครองทหารตำรวจและพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้วันแรม5ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นวันเริ่มงานทั้งนี้องค์พระสมุทรเจดีย์ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่ชาวจังหวัดสมุทรปราการเริ่มใส่ศรัทธาโดยองค์พระสมุทรเจดีย์เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาไหลแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2371ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่าพระเจดีย์กลางน้ำเนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการถือเป็นต้นแบบของการจัดงานวัดที่ยิ่งใหญ่ของประเทศและเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการโดยวันพุธที่7ตุลาคม2563แรม5ค่ำเดือน11เวลา 8:00 น.จะมีพิธีเปิดงานและขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ทางบกโดยรถบุษบกณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและเวลา 14:00 น.จะมีพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ทางเรือจากฝั่งศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการไปยังฝั่งพระสมุทรเจดีย์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้ครับในนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประการท่านหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติท่านสารการทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน